คลิปต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและนี่คือตอนพิเศษซึ่งแฮชแท็กและทีมงานได้เดินทางไปที่อู่รถเมล์ร้างซึ่งมีประวัติว่ามีรถเมล์และรถบรรทุกที่ประสบอุบัติเหตุมากมายมาถูกเก็บเอาไว้ที่นี่ซึ่งรถเมล์บางคันมีประวัติว่าได้พลิกคว่ำขณะที่บรรทุกนักเรียนมากกว่า20ชีวิตจนทำให้นักเรียนเหล่านั้นเสียชีวิตและมีรถบรรทุก1คันที่ขับไปทับคนท้องจนทำให้ผู้หญิงที่ท้องเสียชีวิตลงและนี่คือประวัติอันแสนน่ากลัวของอู่รถเมล์ร้างที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแฮชแท็กและทีมงานจะได้เจอกับใครหรือสิ่งใดกับที่นี่หรือไม่สวัสดีครับแฮชแท็กพลังไทยแท้ๆนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่พูดรถเมล์นะเพื่อจะได้มาลาท่าพี่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดพิเศษนะครับซึ่งเราจะลงวันนี้ให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวไปลาท่าพี่กันนะครับไปกันรายการนี้สนับสนุนโดย W2W5จุดเริ่มต้นของผิวสวยสมบูรณ์แบบเผยผิวเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกแล้วคุณจะค้นพบว่าผิวของคุณล้ำค่ายิ่งกว่าที่เคยช่างมันเถอะเราจะลองใช้วิธีการมองใต้ขาชะบาลามันเป็นตามความเชื่อของคนไทยนะครับคนไทยก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองใต้ขานะครับเราสามารถเห็นพวกผีวิญญาณได้นะฮะเราคิดว่ามันเหมาะนะครับถ้าเราจะถ่ายตรงที่รถคันหนึ่งที่เคยทับผู้หญิงท้องนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าเราจะสัมภาษณ์ถึงอะไรบ้างนะครับไปดูกันนะฮะมาถึงแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเอาจริงๆแฮทไม่กล้ายืนแบบข้างๆรถนะตรงนี้มันคงพอนะเดี๋ยวแฮทลองทำ30วินะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรจริงๆก็แสดงว่าวิธีนี้มันเราใช้ไม่ได้ลองยังไม่มีอะไรนะทุกคนคือแบบเลือดมันเข้ามาในหัวแฮทแล้วนะครับทุกคน20ปีแล้วเดี๋ยวหน้าแดงแน่ๆโอเคคือแฮทจะเป็นคนที่ไม่เชื่อก็เลยไม่ได้เห็นอะไรแต่วิธีการนี้มันใช้ไม่ได้สำหรับแฮทเองนะมันอาจจะขึ้นอยู่กับความเชื่อก็ได้แฮทก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีการต่อไปนะครับเดี๋ยวไปกันโอเคครับทุกคนคือแฮทคิดว่าแฮทเราจะไม่มีความเชื่อมากพอสำหรับอันที่เราจะทำต่อไปนะครับก็เลยเราจะโยนให้พีทำนะครับครับต่อไปนะครับเราจะทำยังไงถึงจะสัมผัสกับผีก็คือในพีถัดไปนะครับเราจะใส่เสื้อหรือว่าใช้ของในสถานที่เกิดเหตุนะครับที่มีผู้เสียชีวิตเราเอาของเขามาใช้มันเป็นความเชื่อที่ว่าเราสามารถสัมผัสถึงเขาได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะเดี๋ยวซื้อนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปบนรถนะครับแล้วก็พี่เห็นว่าบนรถอ่ะมีเสื้อของที่เกิดเหตุอยู่พี่ไม่ทราบว่ามีก่อนหรือว่าหลังนะครับแต่ว่าถ้าในเมื่อมันอยู่ในนี้พี่ก็จะหยิบมาใส่ดูแล้วก็สภาพดูเก่ามากครับคนไทยก็ได้นะลองเป็นยังไงก็เมื่อกี้เย็นที่หลังนิดหน่อยแต่ว่าน่าจะเสื้อน่าจะชื้นถ้าวิญญาณมีอยู่จริงช่วยออกมาให้เราเห็นหรือปรากฏตัวหรือสามารถทำให้เราสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างได้หน่อยครับถ้าวิญญาณมีอยู่จริงขอให้เราได้สัมผัสได้เห็นหรือว่าเราได้รับรู้ในทางไหนก็ได้ครับสำหรับก็ตอนแรกพี่รู้สึกว่าพี่เย็นที่หลังตอนที่พี่เอาเสื้อมาคุมแต่พี่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเสื้อมันชื้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยก็
ก็คงจะดีนะครับเธอว่าเรายังไม่ได้สัมผัสถึงอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราเข้าใกล้กับความรู้สึกมากขึ้นงั้นต่อไปนะครับเราจะฉายวิธีกันต่อนะฮะเราคิดว่าวิธีต่อไปนี้นะครับเราควรขึ้นรถเมล์คันนี้ครั้งนึงเพราะว่าจำนวนของคนที่เสียชีวิตมันเยอะนะฮะเราจะลองวิธีการนี้นะครับเดี๋ยวปอเตอร์ช่วยอธิบายวิธีการนี้นะครับก็เป็นความเชื่อที่พวกเราได้ยินกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับว่าถ้าเราเคาะอาหารก็จะมีคุณวิญญาณเนี่ยมาร่วมรับประทานด้วยซึ่งโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่พวกเราจะลองทำกันพร้อมแล้วใช่ไหมต้องพร้อมนะมึงเอาจริงๆก็ไม่พร้อมก็ลองนะฮะลองวิธีการนี้เอาเต็มที่นะโอเคป่ะตรงไหนตรงนี้กินบนโลงเลยโอเคมึงวางตรงนี้แล้วก็เคาะ3ทีเดี๋ยวก่อนนะเราเรียกนะบัตรขอทำอะไรสักอย่างมากินข้าวนะครับอีกทีไหมมากินข้าวนะก็ส่วนตัวบัตก็รู้สึกขนลุกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะครับรอบแรกสำหรับแพทนะคือแบบขนลุกเต็มตัวแล้วเกือบร้องไห้จริงๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรจริงแต่รอบสองไม่ได้เป็นอะไรเอาเป็นว่าแบบนี้มันน่ากลัวไม่ให้แนะนำทำนะต่อไปนะครับเราจะลองวิธีการสุดท้ายนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้จะเป็นวิธีการสุดท้ายที่เราจะลองใช้นะครับแล้วพอที่ว่ามันเที่ยงคืนแล้วเราต้องรอที่จะทำอันนี้นะครับก็คือเราจะวิผมใช่ไหมครับต่อหน้ากระจกอย่างนี้นะครับเขาเชื่อกันว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้ตอนเที่ยงคืนมันจะทำให้เห็นผีให้ได้นะฮะแต่ไม่ลีลานะฮะเอาเลยแล้วต่อไปฮะคุณเห็นในกระจกหรือคุณเห็นในชีวิตจริงเลยยังไงคือวิธีนี้มันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะหรือมันอาจจะเป็นตามความเชื่อของแฮดเองก็ได้ที่ทำให้แฮดแบบไม่เห็นก็ได้นะฮะเดี๋ยวสรุปง่ายๆก็คือสำหรับคลิปนี้แฮดก็รู้สึกว่าอันที่มันน่ากลัวสุดก็คือเคาะตะเกียบใช่ไหมในตอนนั้นแฮดก็เริ่มรู้สึกถึงได้ว่ามันมีอะไรอันนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นคลิปสุดท้ายในซีรีส์ลัทธาผีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณจะให้เราทำต่อก็ช่วยบอกในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีซีรีส์ใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ